คลิปนี้เรามาทำกลีบดอกบัวและข้าวช่อทำช่อดอกบัวถวายพระกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยมีวัสดุดอกบัวนะคะใบเตยนี่นะคะดอกไม้สำหรับแซมไหมยางนะคะมีแค่นี้นะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยเรามาเริ่มพับกลีบกันเลยนะคะเรามีดอกบัวมานะเราเด็ดกลีบที่เราไม่ใช้ออกแล้วนะคะเริ่มแรกเลยนะคะพับแบบนี้นะคะพับแบบนี้นะคะเข้าไปอย่างนี้นะคะเพื่อจะทำให้ดอกบัวนะกลีบฟูสวยนะเราไล่ดูนะดอกบัวพับไปทางไหนดอกบัวนี้เป็นดอกบัวไหว้พระนะคะบัวหลวงหรือบัวอื่นก็ได้ที่เราทำได้นะคะไม่ได้จำกัดดอกบัวอะไรก็ได้แต่ส่วนมากศาสนาพุทธเราไหว้พระใช้บัวหลวงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าดอกแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปดอกที่สองอ
้ำใบเตยนะคะปั่นข้ามเอาด้านมันออกนะคะด้านที่เราจีบมาทำโบกันนะคะใช้โบ1นิ้วนะโบ1นิ้วเป็นโบผ้านะแต่ทำนี้จะทำสวยทำมือแล้วทำมัดนี่นะคะ1รอบนะคะพอเข้ารอบที่2เราจะยาวขนาดตัดแล้วก่อนแล้วนะคะอันนี้กันนะคะขอสองสอบมาถึงกลางนิ้วเรานะทำง่ายๆนะคะไม่ยากดูอย่างนั้นนะคะการทำช่อดอกบัวถวายพระของเราก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้ขั้นไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะคะทั้งพับดอกบัวทั้งเข้าช่ออุปกรณ์ก็มีในบ้านเราทั้งหมดนะคะไม่ยากเลยแล้วเราไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรมากมายนะคะค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานด้วยนะคะพี่ปานจะมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ